ปฏิบัติธรรมเนคขัมมะหาความสงบทั้งจิตด้วยกายและวาจาตลอดทั้งกิริยามารยาทต่างๆก็เข้าไปสู่ภาวะเนคขัมมะปฏิบัติก็คือมาเจริญพระกรรมฐานมาบำเพ็ญศีลมาบำเพ็ญสมาธิมาบำเพ็ญภาวนาให้เกิดปัญญาทั้งสามประการนี้ฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็บำเพ็ญจิตให้มีสติปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันเรียกว่าไตรสิกขาสามจะเป็นญาติโยมฝ่ายฆราวาสฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็ตามจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามมีพระวินัยบัญญัติควบคุมจิตในการมีสติปัญญาไม่ฝ่าฝืนจากการกระทำชั่วหยาบคืออบัติโทษแต่ประการใดญาติโยมเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีการควบคุมจิตโดยมีสติสัมปชัญญะคือศีลเป็นมนุษย์ให้บริสุทธิ์เรียกว่าพุทธศาสนิกชนถ้าไล่ศีลไล่ธรรมก็มีใช่กล่าวชื่อว่าพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ไม่เนียกหน้าจะเรียกว่าชาวพุทธและไม่ตาจะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนคนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาถ้าท่านทั้งหลายมีชื่อหมายว่าเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าคำว่านับถือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นคือยอมรับปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าชาวพุทธที่เราเรียกว่าพุทธศาสนิกโดยทั่วไปนั่นก็คือบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจมั่นยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยอมรับจึงเรียกว่าพุทธศาสนิกเป็นชาวพุทธแท้จริงเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติที่ศีลสมาธิปัญญาท่านมีสติควบคุมจิตได้มีสมาธิรู้ตัวว่าจะทำดีหรือทำชั่วประการใดท่านก็รู้ตัวของท่านอยู่แล้วนั่นแหละจึงจะควบคุมตัวได้ท่านจะมีระเบียบเรียบร้อยนั่นคือชาวพุทธที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือศีลธรรมนั่นเองคำว่าศีลธรรมก็คือท่านมีสติสัมปชัญญะถ้าหากว่าท่านไม่มาเนคขัมมะปฏิบัติไม่มีสติปัฏฐานสี่ขาดสติปัญญาไปไม่ได้ท่านจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์สยชาติกลายเป็นคนธรรมดาคนไม่ทั่วคนสุกสุกเด็ดเด็ดถ้าท่านปฏิบัติศีลเป็นคุณสมบัติของท่านแล้วท่านจะเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งกายกิริยามารยาทก็สวยน่ารักจะกราบพระนมัสการพระก็เรียบร้อยจะสวดมนต์ไหว้พระดีขึ้นสติท่านดีก็กำหนดจิตกรรมฐานได้ท่านมีสมาธิถือมั่นจิตมั่นอยู่ในความดีได้ปัญญาของท่านก็จะใช้เป็นประโยชน์ประจำตัวเองประจำครอบครัวได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนิกอันถูกต้อง
แต่คนไทยชาวพุทธมากมายก่ายกองไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้เลยกลายเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มพระพุทธเจ้าบัญญัติอันใดไว้ก็ไม่ทำตามปานาติปาตาก็ยังฝืนใจดำอมหิตเที่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายนี่หรือชาวพุทธไม่มีจิตใสใจสะอาดบริสุทธิ์อาฆาตเคียดแค้นใจดำนอกดำในจิตใจอาฆาตเคียดแค้นฆ่าสัตว์ได้อย่างลงคออธินาทานเกิดขึ้นอีกสอบเบียดเบียนทรัพย์เขาอยากได้ของเขาแต่ของตัวก็ไม่จะรักษาไว้ให้ดีจะไม่มีอันเป็นประโยชน์ในชีวิตของท่านไหนเลยเล่าทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองที่หามาด้วยความยากหามาด้วยความลำบากกลับไปเบียดเบียนทรัพย์ที่เขาหาได้ยากลำบากก็เหมือนเราหาได้ยากลำบากเช่นเดียวกันยังฝ่าฝืนขืนไปเบียดเบียนทรัพย์เขาโกงคนโน้นโกงคนนี้หน้าวายหลังหลอกเหมือนผีเข้าผีออกตลอดเลยการกลายเป็นดิศาสผีสิงอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นคนใดถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนิกแก่จะกลายเป็นคนผีเข้าผีออกบอกไม่ได้ผีสิงดิศาสผีสิงอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะมีปีศาจสิงอยู่ในจิตใจให้ทำความชั่วตลอดไปตลอดกระทั่งร่วมประเวณีในช่องโคมหน้าบาดสีที่เขาลือกันทั่วไปยังจะต้องหลอกลวงโลกหวังเอาลาภโกหกหมดเท็จไปพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตลอดเลยการไม่มีหลักธรรมประจำจิตประจำชีวิตของท่านแถมเมาโลภเมาลาภเมายศก็ยังไม่พอกลับไปดื่มสุรายาเมาให้มันเมามากก็ไปอีกคนเราก็เมากันอยู่แล้วมึนสมองอยู่เสมอเมาอยู่ตลอดเวลาการเมาโลภเมาโกรธเมาหลงตลอดเวลาการกลับไปกินเสื่อมสุรายาเมาให้มันเพิ่มเข้าไปอีกเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนไร้มารยาทขาดเหตุผลไม่มีสติควบคุมจิตไอ้คนเมาเมาอะไรหลายอย่างพูดไม่มียางอายขาดฮิริโอตปะเพราะเมาด้วยสุรายาเมาลาภเมายศเมาโลภเมาโกรธเมาหลงมันก็เมาอยู่แล้วก็ยังไปดื่มสุรายาเมาอีกให้มันเมานอกเมาในเสียกิจเสียการเสียงานของท่านนี่แหละท่านพุทธศาสนิกชนเป็นบุคคลที่ไร้สาระเป็นชาวพุทธที่แบบฟอร์มเพื่อลงสมโนครัวว่าข้าพเจ้านับถือศาสนาเท่านั้นไม่มีการปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้องการจุดนี้สำคัญมากมาเนกขัมมะปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้จริงถ้าท่านเจริญสติปัฏฐาน4ได้ที่สอนกันทุกวันนี้กายานุปัสสนาศีลทางกายสมาธิทางกายปัญญาทางกายมีไม่มีเพื่อจิตที่ดีมีสติแล้วกายก็เรียบร้อยไปด้วยจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะคู่เหยียดขามีมารยาทเป็นชาติผู้ดีมีศีลธรรมพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาดูในข้อปฏิบัติของท่านอย่าว่าอย่าหน้าวายหลังหลอกที่บอกกันไม่ได้นี่แหละกายานุปัสสนากายพองกายยุบกายยืนหนอ5ครั้งขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่กายมีศีลอยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงนั้นสมาธิเกิดขึ้นจากการยืนหนอ5ครั้งเดินจงกรมเป็นต้นท่านมีสติเดินกายก็เรียบร้อยกายมีศีลมีธรรม
จิตใจก็มีปัญญาจะทำอะไรก็เรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อมช้อยละม้อยละไม้เรียบร้อยไปทั้งด้านกายเรียบร้อยไปด้านวาจาจิตใจก็มีสัจจังเวอมตาวาจาพูดจริงทำจริงทุกสิ่งไม่แปรผันไม่แปรพักไม่แปรพวกเป็นพวกเดียวกันหมดคือเนกขัมมะเป็นพวกเดียวกันหมดคือท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รู้สึกรู้ซึ้งตื่นลึกหนาบางด้วยกายานุปัสสนาด้านกายทั้งรูปธรรมนามธรรมชัดเจนเวทนานุปัสสนาจะปวดเมื่อยก็ทรมานอันใดก็มีสติยัดเข้าไปด้วยการภาคปฏิบัติของท่านจะได้รู้รูปนามจะรู้ขันธ์ห้าเป็นประการใดการปวดเมื่อยนั้นก็เป็นอุปาทานที่ควรจะศึกษาแสวงหาความรู้เรียกว่าสมถะจุดมุ่งหมายอันนั้นก็ทำให้สมถะเป็นการศึกษาให้ชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมเวทนาที่ปวดมันก็หายไปจิตก็ไม่พะวงสงสารจิตก็ไม่ไปยึดเหนี่ยวอุปาทานก็ไม่ไปยึดมันสติก็ดีขึ้นจิตใจก็เป็นกุศลเป็นปัญญาแล้วนั้นเวทนาก็เกิดขึ้นดับไปเพราะมันอาศัยลูกเกิดมันจึงเกิดเวทนาในตัวตนมันมีทั้งเวทนาทั้งด้านนอกด้านในสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ใจลอยเลื่อนลอยออกไปหามีสติปัญญาไม่คนเราถึงแตกแยกกันไปเพราะการกระทำจากกฎแห่งกรรมเหล่านี้เป็นต้นแต่เราเข้าถึงภาวะเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องกำหนดจิตว่ารู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปี่นั่นจะได้รู้ว่าจิตนี้มันออกไปอย่างไรจิตนี้ไปใช้อะไรไปคิดดีหรือคิดชั่วมันจะบอกให้เรารู้ตัวว่ารู้หนอรู้หนอที่ลิ้นปี่นั่นสอนให้มันเข้าล็อกเหมือนกันถ้าทำผิดล็อกผิดจุดแล้วท่านจะทำได้ถูกต้องหรือประการใดจะไล่ความหมายขาดเหตุผลจิตใจก็ไม่เข้ากุศลเทศนาจิตไม่ถึงซึ่งด้วยธรรมะเข้าไม่ถึงมันไม่มีโอกาสจะซึ่งใจได้แน่นอนจิตใจก็เลเพลาดพาดเหมือนคนเดิมไม่ผิดทำยังไงก็เป็นคนเดิมอยู่นะไม่ดีกว่านั้นเลยคนที่ดีมีปัญญามันจะเปลี่ยนภาวะมันจะเปลี่ยนนิสัยให้เข้าสู่ในความดีขยันหมั่นเพียรตลอดเลยการจิตจะไม่ตกไปพบลามกจิตใสจะสะอาดบริสุทธิ์จิตจะไม่ลามกสกปรกในตัวเองก็มีความสะอาดปราศจากมลทินและความสมองด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตสะอาดถึงจะคิดอะไรนอกลู่นอกทางก็มีสติไปควบคุมดูแลที่มันคิดว่ามันคิดเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไอ้สติตัวนี้จะบอกได้สัมปชัญญะจะรู้ได้เลยว่าคิดไม่ดีซะแล้วเราจะพลาดผิดต่อไปไม่มีโอกาสที่จะดีได้ฉะนั้นในเมื่อไม่มีโอกาสเช่นนี้แล้วท่านจะรู้กฎแห่งกรรมว่าธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานได้อย่างไรธรรมที่เป็นกุศลธรรมของท่านเป็นอกุศลท่านก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าทำถูกหรือทำผิดชีวิตจะเป็นแก่นสารหรือจะไร้สาระท่านก็ไม่ทราบท่านก็จะไม่รู้จึงต้องกำหนดรู้หนอที่ลิ้นปีนั่นว่าท่านผ่านมาแล้วครั้งอดีตเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนนี้เป็นต้นที่ทำนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลแต่ประการใดควรจะเปลี่ยนภาวะและแก้ไขปัญหาตรงนั้นชีวิตท่านก็จะแจ่มใสจะไม่มัวหมองชีวิตท่านจะผ่องใสและผ่องแผ้วจิตใจจะคลายแคล้วบ่วงมารจิตสันดานก็จะหายไปความดีมาแทนที่ไอ้สันดานไอ้สันดอนก็จะหมดไปจิตใจจะไม่เป็นสันดานนอนเนื่องในสันดานอนุสัย
คงจะไม่มีแก่ท่านอีกต่อไปด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ผู้มาปฏิบัติจิ้มจิ้มจามจามวันเดียวกลับก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอ่านหนังสือเพียงแต่หน้าปกเท่านั้นคำนำก็ยังไม่ทันจะอ่านเลยก็กลับบ้านซะแล้วแล้วท่านจะไปรู้อะไรหรือแล้วกลับไปพูดกันเพ้อเจ้อในสังคมของชาวพุทธว่ามาทำกรรมฐานวัตถุวันไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้อะไรถูกต้องทุกประการเพราะท่านอ่านแต่หน้าปกคำนำยังไม่ได้อ่านเลยว่าเรื่องอะไรอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อันใดทำไมต้องพิมพ์เรื่องนี้ด้วยฉันใดก็ฉันนั้นท่านมากันมาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งสูงอายุและไม่สูงอายุก็แบบเดียวกันหมดเลยอ่านแต่หน้าปกก็ยังอ่านไม่ออกบอกไม่ได้ใช้ไม่เป็นแถมคำนำก็ไม่รู้ว่าเขานำอะไรเขาทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยกลับแล้วกลับแล้วกลับไปถึงบ้านแฟนก็ถามเป็นไงล่ะแกไปปฏิบัติธรรมดาอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาเลยนี่เนี่ยอย่างนี้เสียมากไม่ได้เรื่องแล้วก็เปลืองเวลาที่มาด้วยน่าจะตีค่าเวลาของท่านหน่วยชีวิตอันมีค่าเวลาของท่านจะมีประโยชน์โสธิผลแต่แล้วก็กลับกลายเป็นคนไร้สาระไม่มีเนื้อหาและแก่นสารเนื้อหาสาระไม่มีแก่นสารมันก็ไม่มีแก่นมันก็ไม่มีแถมเปลือกก็หมดต้นไม้นี้มันจะอยู่ได้อย่างไรมันจะยืนต้นได้อย่างไรมันจะงอกงามให้จะไม่ได้จิตใจก็จะซบเซาจิตใจก็จะเศร้าหมองมาแลกบุญกันเท่านี้เป็นไปไม่ได้วันนี้มีตำรามาถามหลวงพ่อคะฉันแผ่เมตตาให้ลูกมันก็ยังดีไม่ได้หลวงพ่อบอกให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้ลูกลูกจะดีได้ไม่เห็นเป็นความจริงเลยลูกมันก็เกยตามเดิมก็แม่นางแม่เอ้ยสร้างความดียังไม่ถึงดีทำดียังไม่ได้จดทำดียังไม่ได้ดีจะได้ดีหรืออย่างนี้มันมานั่งกรรมฐานให้ลูกดีอาจจะหน้าปกลาลบคำนำก็ยังไม่จบกลับบ้านแล้วก็จะให้ลูกดีได้อย่างไรต้องสร้างให้เสมอต้นเสมอปลายทำปฏิบัติให้มันได้เสมอต้นเสมอปลายตลอดชีวิตถึงจะดีพอดีไม่พอบางคนอยู่ในวัดนี้ว่าฉันดีแล้วมันไม่ดีแต่มันอวดรู้อวดดีอวดว่ามีปัญญาพอเท็จจริงไม่มีเนื้อหาสาระแต่ประการใดเหมือนคนว่างไปว่างมาเปล่าไปเปล่ามาไม่มีอะไรติดเป็นเชื้อไขมีแต่สนิมในใจมีแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องหาสาระอาจารย์ทั้งหลายเจริญกรรมฐานได้ดังที่กล่าวแล้วตั้งอกตั้งใจกลับไปบ้านก็เจริญกุศลภาวนาให้มันเสมอต้นเสมอปลายท่านถึงจะแก้ไขปัญหาของท่านได้ท่านจะอ่านหนังสือเพียงแนวปลกท่านจะสกปรกลามกท่านจะแก้ไขตรงไหนเล่มหนึ่งเล่มเดียวก็ยังอ่านไม่จบคำนำก็ไม่รู้ว่าหนังสือเนี่ยเรื่องอะไรเขาอ่านไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนท่านมาเจริญกรรมฐานยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยขวาย่างซ้ายย่างก็เดินไม่ได้กำหนดขาดสติการกำหนดยืนหนอก็ไม่ได้ยืนหนอตั้งสติให้ได้ยังไม่มีใครทำได้หรือเพราะไม่อยากจะทำไม่สนใจที่จะทำไม่สนใจที่จะคิดไม่สนใจที่จะเสริมสร้างสติไม่มีตัวกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการไหนเลยแล้วท่านจะได้อะไรเล่าไม่ใช่มาสร้างความดีแค่วันเดียวทำความชั่วต้องหกวันหนึ่งสัปดาห์ทำความดีแค่วันเดียวก็ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่ได้แม้ห้านาทีนี้จะเอาสติไว้กับจิตจะ5นาทีก็ยังทำไม่ได้ยาเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์มีแต่สารวนวุ่นวายในบ้านของตนระหว่างสามีภรรยาระหว่างบุตรธิดาเป็นต้น
ระวังคะละวนวุ่นวายความชั่วมีมากกว่าความดีแล้วท่านจะเอาความดีไปลบล้างความชั่วมันจะได้ตัวอันใดท่านจะไม่ได้ผลจะไม่ได้อานิสงส์ไปที่น่าสงสารมากชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านจงโปรดทราบความหมายไว้นี่จะสร้างความชั่วมากกว่าความดีแน่นอนในเวลาหนึ่งเช่นวันนี้ตั้งแต่เช้าอรุณขึ้นแสงทองส่งล่าสง่าสีงามอรุณขึ้นก็แสงมีแสงเงินแสงทองพอขึ้นสูงขึ้นแสงเงินแสงทองของอัมพันธ์ก็หายไปพระอาทิตย์ก็ฉายแสงอองสู่โลกสู่กรงที่สะเที่ยงวันเที่ยงวันแล้วจะไม่กลับไปทางต้นมันก็จะเลี้ยวลัดอัสดงคตพระอาทิตย์ก็เลี้ยวชายมาพลับอัสดงคตตกไปแล้วเราได้อะไรต่อในวันนี้นะคืนวันนี้จะได้อะไรหรือจะไปนอนนั่งนอนนินทาชาวบ้านแล้วก็นอนนึกแต่ไอ้เรื่องที่ชั่วๆเอาตัวไม่รอดตั้งสติไว้ทุกอริยบทปรากฏธรรมท่านจึงจะพบความดีในจิตใจของท่านท่านจะคิดว่าตัวดีมีปัญญาแล้วจะใช้ไม่ได้สิทั้งหลายเอ๋ยอาตมาประสบมามากมายจริงๆจิตนี้เนี่ยมันจะดีได้ยากมันจะคิดอิปาถะคิดบาบาบอบอถ้าสติสัมปชัญญะกำหนดจิตได้จะคิดจะเรื่องดีจะคิดริเริ่มให้เจริญให้เดินไปข้างหน้าถ้าจิตท่านตกขาดสติสัมปชัญญะจิตจะลามกสกปรกเหมือนเดิมเหมือนท่านมานั่นเองแล้วท่านก็ไปตามเดิมน่าจะคิดว่าเราคลอดจากทัพพาของมารดาจิตประพัดสอนจิตผ่องใสทุกคนมาคลุกฝุ่นกันข้างนอกมาคลุกกิเลสกันข้างนอกให้จิตเศร้าหมองตลอดในการน่าจะตีความหมายว่าจิตประพัดสอนเหมือนเธอมามีจิตผ่องใสก็มาคลุกคล้ากับกิเลสโลกโกรธหลงประทุษร้ายมาคลุกคล้ากับอันตรพาลมาคลุกคล้ากับบัณฑิตสร้างความคิดแตกต่างกันไปคบพาลก็ได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลอย่างนี้คบคนชั่วเนี่ยทำตัวอับจนคบคนดีได้ผลจนวันตายหมายความว่ากะไรคบพาลได้ผิดก็คือสติจิตนี่มันขาดสติท่านจะพบคนพาลในจิตท่านถ้าจิตท่านมีสติสัมปชัญญะกำหนดสติปัฏฐานสี่ควบคุมเข้าไว้ได้จิตท่านจะเป็นบัณฑิตท่านจะพบบัณฑิตในตัวท่านอย่างนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่คนโน้นชั่วคนนี้ดีบ่าบอคอแตกกันกลอกตัวกันหน้าวายหลังหลอกบอกไม่ได้นี่แหละดิศาสผีสิงมันอยู่ตรงนั้นดิศาสผีมาเข้าแผ่เมตตาผีก็ออกหมดรับรองได้เลยอาตมาประสบไอ้ผีแขกมันมาเข้าคนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ใช้เมตตันใช้กัลยาณียเมตตัญญสูตรภาวนาเข้าไปผีมันออกไปได้มันก็มาบอกเราคือเมตตาไอ้ผีดิศาสีสิงเนี่ยสวดกัลยาณียเมตตัญญสูตรทั้งหมื่นจบมันก็ไม่ออกผีมันไม่ออกผีมันหลอกเรามันหลบเข้าหลบออกของมันอยู่ในจิตใจหน้าวายหลังหลอกอยู่ในผีดิศาสีผีสิงอยู่ในจิตของบุคคลนั้น 100% ผีไม่ออกแน่ๆเมื่อหาเมตตาไปยังไงผีมันก็ไม่ออกทำไมไม่ออกเพราะเหตุใดเพราะผีมันสิงแน่นแน่นด้วยกิเลสแน่นด้วยทิฏฐิมานะอยู่ในตนเองแน่นด้วยสันดอนตัวสันดานมันอยู่ในกิจการของมันผีมันไม่มีทางออกแต่หากว่าโยมคนนั้นมาเจริญกรรมฐานเจริญสติเจริญสัมปชัญญะกายานุปัสสนาจะยืนเดินนั่งนอนกำหนดเสียงหนอเห็นหนอคิดหนอโกรธหนอเป็นต้นไม่สบายใจหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนอนี่ยกตัวอย่างให้เห็นทำให้มันจริงสักอย่างได้ไหม
นั่งหน่อยบิดไปบิดมาเบี้ยวไปเบี้ยวมาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะเอาอะไรอีกหรือถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะไม่ลดละภาวนาแล้วท่านจะเปลี่ยนจิตจากความคิดเลวกลายเป็นคนคิดดีท่านจะพบบัณฑิตในจิตใจของท่านจิตใจถ้าเราเป็นอันตรพาลได้ผิดก็ขาดสติสัมปชัญญะจิตของท่านจะได้เป็นอันตรพาลพาโน่นพาหนี้หาเรื่องคนโน่นหาเรื่องคนนี้ตลอดเลยตาเนี่ยถูกต้องแล้วอาตมาดูคนอีกตรงนี้ชัดเจนมากถ้าท่านทั้งหลายมีสติควบคุมจิตท่านไว้ได้มีสมาธิมั่นตายให้มันตายข้าพเจ้ายอมตายข้าพเจ้าถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยแล้วจะมีมาลายมาบอกให้ว่าเลิกนับถือพระพุทธเลิกนับถือพระธรรมเลิกนับถือพระสงฆ์ยกตัวอย่างแต่ยังถืออยู่ข้าพเจ้าจะฆ่าให้ตายเอาละอาตมายอมตายฆ่าก็ฆ่าไปข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระธรรมข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งพระสงฆ์ถวายชีวิตไปเดิมพันข้าพเจ้ายอมตายฆ่าก็ฆ่าคนเดียวนี้ไม่เอาไหนไม่มีการยอมตายแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามไม่มีเลยไม่มีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่มีเลยนาวายหลังหลอกผีดิสาผีสิงสิงไปที่โน่นสิงไปที่นี่ไอ้ดิสาตัวนี้สำคัญพาเที่ยวมันพาคนนั้นเที่ยวเที่ยวไปดินทาเขาเที่ยวไปกล่าวล่าใส่ป้ายชื่อเขาตลอดถ้าท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านมาเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญกรรมฐานขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์ข่มจิตด้วยสติใช้สติธรรมะแปลว่าข่มจิตธรรมะแปลว่าข่มคมตัวนี้แปลว่าตั้งสติไว้ให้ได้ธรรมะตัวนี้ตั้งสติแล้วให้รู้ตัวอยู่ให้ได้อย่าให้จิตมันเลเพลาดภาพละล้อมละเลาะและหลาหลวละหลวมเดี๋ยวไรนี่เนี่ยสันดานก็หายตัวสันดานหายตัวทิฏฐิก็หายนี่เนี่ยดิฉาดผีสิงมันจะออกไปด้วยสติสัมปชัญญะตาขาสติสัมปชัญญะแล้วตัวดิสาผีสิงมันก็สิงตัวดำเดิมดิสามากเลยท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัดพวันไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องกลัวผีเปรตเมตตาตัวเดียวเปรตก็มาขอส่วนบุญเมตตาตัวเดียวแล้วดิสามันก็มาขอส่วนบุญอสุรกายสัตว์ร้ายด้วยยักษ์ร้ายมารร้ายอมนุษย์มันก็ต้องยอมเมตตาแต่ไอ้ดิสาดอยู่ในตัวคนเนี่ยมันไม่ยอมใครมันสิงอยู่ตลอดเวลาการมีทิฏฐิตลอดรายการเพราะไม่สยบให้กับใครแต่เราเจริญพระกรรมฐานแล้วจะสยบจะพบบัณฑิตชีวิตจิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรโลกกายก็หายโลกจิตก็หายข้อดีศาสตร์ถึงมันออกไปแล้วนั่นคือกิเลสเป็นเหตุทำลายเราตลอดตักตีความหมายผิดจิตใจท่านจะเลเพลาดพาดจะไม่เป็นบัณฑิตโอ้มีความคิดสูงก็จะไม่คบค้าสมาคมอีกต่อไปแล้วพี่น้องเนี่ยธรรมะปฏิบัติที่รักถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจะพบบัณฑิตที่จิตของท่านจิตของท่านจะเป็นนักปราชญ์มีความสามารถองอาจการปฏิบัติงานและโดยชอบประกอบกรรมดีไม่ประกอบกรรมชั่วจะประการได้ผีเข้าเรื่องเล็กผีหลอกเรื่องเล็กอาตมากลัวคนหลอกคนหลอกได้มากไม่เอาเลยผีเข้าผีออกมาหลอกเรื่องต่างใช้ได้เนี่ยคนที่มีสติดีมีสมาธิดีจะพบบัณฑิตมีความคิดสูงจะทำอะไรก็มีแต่บัณฑิตจะทำอะไรก็ริเริ่มทางที่ดีจะทำอะไรก็สร้างความดีมีปัญญาแต่หากว่าท่านขาดสติสัมปชัญญะมาลัยผีหยิบเข้าผีสิงเข้าผีปอบเข้า
มีทั้งผีปอบด้วยนะผีปอบเข้าคนนั้นกินโน่นกินนี่กินตุกกินจิกกินโน่นกินนี่กินหนีกินหายกินลายกินดีเกิดขึ้นมันก็อยากไปหมดไอ้ผีปอบไอ้ผีปอบนี่มันอยากกินโน่นกินนี่กินเครื่องเส้นกินเครื่องของคาวกินหอยปูกินโน่นกินนี่กินหอยยามกินกุ้งเผากินวัตถุโน่นนี่มันชอบอย่างนี้นะแต่คนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์จะไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ประการใดจะมีแต่เมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อคาเหลือคอยดูกันเป็นสายสัมพันธ์ของบัณฑิตพบแล้วท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานพบบัณฑิตหรือยังหรือยังมีใจเป็นบัณฑิตหรือใจความคิดประการใดตาคบพานมาใดท่านขาดสติไปแล้วท่านจะเป็นพานเองพานหาเรื่องกับสามีพานหาเรื่องกับภรรยาพานหาเรื่องกับพ่อแม่พานหาเรื่องกับครูท่านมีเนตธรรมะปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะท่านจะคบจะบัณฑิตจิตใจท่านเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงทำอะไรก็ลงโลดโชตนาการรุ่งเรืองพัฒนาสถาพรออกมาอย่างนี้เนี่ยคบพาในผิดคบบัณฑิตได้ผมแล้วก็เดี๋ยวท่านก็ต้องไปคบได้คนชั่วเพราะจิตใจท่านมันชั่วแล้วคนดีคงไม่เจอกันอีกต่อไปแล้วจิตใจท่านจะไปชอบคนชั่วเอาตัวไม่หลอดแน่นอนเพราะสเปคเดียวกันมันชอบนินทาคนมันชอบด่าคนชอบชุบชิบชุบนี่เป็นผิงกระสือเป็นผีกระหังคนที่ขาดสติสัมปชัญญะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผีกระหังถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผีกระสือเสือที่โน่นเสือที่โน่นเสือที่นี่ขายที่โน่นเสือที่นี่นี่แหละผิงกระสือขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดโดยทุนาการพี่น้องเนี่ยธรรมะท่านอุบาสกท่านอุบาสิกาทั้งหลายพิจารณาตรงนี้ให้มากอาตมาจะไม่ยอมเชื่อใครต่อไปแล้วถ้าท่านเป็นบัณฑิตมีสติสัมปชัญญะจะคบหาจะบัณฑิตถ้าท่านขาดสติสัมปชัญญะจิตท่านจะตกไปเป็นอันตรพานสันดานบาปอยู่ในบ้านของท่านไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากตลอดชีวิตจนเข้าโรงหีบศพเผาที่เมนต่อไปด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ติงปาติกังขาตายแล้วท่านจะไปอยู่ในเมืองนรกไปอยู่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต่อไปโดยหาวันเวลาไม่ได้ท่านอุบาสกบาติกาทั้งหลายโปรดพิจารณาตรงนี้นี่แหละไอ้บัณฑิตในตัวเองไม่ต้องไปหาคนที่อื่นอาเสวนาจะพาลานางปันติตาปันจะเสวนาอย่าเสวกถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะดีท่านจะไม่เสวกกับไอ้คนอันตรพาลปฏิรูปประเทศสวาโสท่านจะอยู่ในประเทศอันสมควรขอเท็จจริงเป็นประการใดปฏิรูปประเทศสวาสะท่านจะอยู่ในประเทศสมควรที่เหมาะสมที่สุดออกมาปฏิรูปังท่านบวชแล้วท่านจะสอบพรบอุปชาบอกปฏิรูปังโอปาญิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทหีเป็นต้นชัดเจนถ้าบวชแล้วต้องปฏิรูปรูปแบบให้มันสวยหน่อยได้ไหมปิสูตรสององค์เน้นปฏิรูปังไม่มีเลยไม่ปฏิรูปรูปแบบเลยยังไงก็อย่างนั้นเป็นฆราวาสมายังไงห่มผ้าเหลืองก็เป็นอย่างนั้นห่มผ้าเหลืองแล้วก็เป็นฆราวาสตามเดิมนุ่งเรียงไม่ได้นี่ปฏิรูปังไม่จับรูปแบบเลยนะพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์องค์เจ้าจับรูปแบบปฏิสังขโยนิโสติวลังปฏิเสวะไม่จับรูปแบบปฏิรูปังปฏิสังขโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิจัดรูปแบบยะถาปัจจยังจีวลังบินทปาโตเสนาธนะคิลาเภสัชท่านสอนดีเหลือเกินจะรับ
ประเคนท่านทายกทายิกาก็ด้วยความเคารพพิจารณายถาปัจจยังนั่นคือพระกรรมฐานเวลาจะขบฉันอาหารก็ปฏิสังขาโยนิโชบินทปาตังปฏิเสวามิจัดปฏิรูปังรูปแบบจะฉันอาหารก็ค่อยๆเรียบร้อยคือกรรมฐานตัดมาช้าๆพิจารณาโภชเนมตันยุตาเคี้ยให้เรียบร้อยจะเคี้ยวก็ช้าๆจะกลืนก็ช้าๆไม่มูมามไม่ฟกฟักไม่มูมามไม่เลอะเทอะไม่เปื้อนเปื้อนก็ฉันช้าช้าช้อนก็ไม่ดังจะหยิบจานก็ไม่ดังต้องแหวงร้องแกล้งเรียบร้อยนั่นปฏิรูปังโอปาญิกังเป็นต้นจับรูปแบบได้สวยเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าจับรูปแบบนั่นก็คือพระกรรมฐานโยมพวกกรรมฐานทานอาหารก็พิจารณาคำข้าวคำแกงจะเป็นแกงเปรี้ยวหวานมันเค็มจะทานได้ไม่ได้พิจารณาก่อนว่าเราโภชเนมตันยุตารู้จักประเมินประมาณอาหารแต่พอสมควรไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยจนเกินไปให้พอดีพอดีเหมาะสมทำตัวให้เหมาะสมให้เข้ากับเขาได้ปรับตัวให้เขาก็เด็ดได้เขาผู้ใหญ่ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากรรมฐานทานอาหารเรียบร้อยช้อนก็ไม่ดังไม่ขูดจานไม่กดจนเกล้งกลางเกล้งกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงียบสงัดอยู่ด้วยความสงบเนคขมะแปลว่าอยู่ด้วยความเรียบร้อยอยู่ด้วยความสงัดและก็อยู่ด้วยความสงบจึงเรียกว่าเนคขัมมะปฏิบัติไม่ใช่บวชชีพราหมณ์บวชชีพราหมณ์ต้องไปวัดอื่นไปนั่งกันเยียดกันบนศาลานอนกันบางกลางถนนเป็นหมื่นเป็นพันพระก็มาเทศกันใหญ่แจกดีตาเลี่ยไรกันไม่พักแล้วท่านได้อะไรเหรออย่างนี้เรียกว่าบวชชีพราหมณ์เอาพราหมณ์ไปใช้ในบ้านพราหมณ์น้อยหนุ่มน้อยกลอยตากลอยใจก็ไปตามสาระและเวทีของชีวิตท่านจะมีเวทีของชีวิตที่เลวร้ายการบวชเนคขัมมะปฏิบัติต้องการเวทีที่สงบเวทีที่จะทำงานเหมือนมวยมีเวทีฟุตบอลมีสนามฟุตบอลเทคนิคก็มีสนามกอล์ฟก็มีสนามกอล์ฟแต่ชีวิตของเราก็ต้องมีสนามรบต่อกิเลสที่เป็นเหตุเป็นข้าศึกทำเราให้เราต้องเสียอกเสียใจเพราะกิเลสฐานที่คือข้าศึกของชีวิตเราก็ต้องมีสนามรบที่กินที่อยู่ที่อาศัยเป็นสนามของชีวิตต้องให้เรียบร้อยอยู่ด้วยความสงบนัตถิสันติปลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วท่านทั้งหลายอย่าวุ่นวายใจทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดปราศจากมลทินถ้าจะพบบัณฑิตท่านจะไม่ไปคบกับพาลอีกต่อไปแล้วถ้าจิตใจท่านไม่ดีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะพบอันตรพาลมาทิ้งโนนทิ้งนี่เวียงโนนเวียงนี่บ่าบอคอแตกหน้าเหมือนยักษ์หน้าเหมือนมารหน้าเป็นอสุรกายจะตายตอนนั้นสำหรับเป็นสัมภเวสีอสุรกายท่องเที่ยวอยู่ในถนนหนทางนอนกลางถนนทั้งทางที่รถก็ชนตายโดยสัมภเวสีท่องเที่ยวอยู่วัดสงสารหาที่อยู่ไม่ได้และหาประมาณไม่ได้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันนี่แหละญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมขับดิศาสผีสิงออกไปฉันถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะดีแล้วดิศาสจะไม่มีอยู่ในบ้านท่านผีสิงก็จะหมดไปท่านจะไม่เป็นผีกระสือโยมผู้ชายก็คงไม่เป็นผีกระหังหังโนนหังนี่ซื้อโนนซื้อนี่ซื้อโนนซื้อนี่ช้อปปิ้งโนนช้อปปิ้งนี่นั่นคืออาหังผีกระหังมันบินได้ไอ้ผีกระสือมันก็สื่อสาร
สื่อไปทางโน้นสื่อมาทางนี้สกปรกลามกมันกินของสกปรกโดยไม่รู้ตัวไอ้ผิงกระสือมากินโครงควายข้างวัดอัมพวันเมื่อ 2,500 ยืดยืดยืดแต่มันไม่รู้ว่าตัวมันเป็นผิงกระสือเหมือนอย่างเราเนี่ยใครมาว่าเป็นผิงกระสือโกรธมากว่าเป็นผิงอาหารก็โกรธกับทั้งที่เราไม่รู้ตัวเราเป็นผิงกระสือเลยเช่นเดียวกันกับสาธุชนไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นคนชั่วจะบอกก็จะโกรธจะโทษใครถ้าท่านมาฝึกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาหาความดีให้จะรู้ตัวได้ว่าเรานี่น่าที่ดายและลึกชาติว่าเราทำผิดทั้งอดีตมาเนี่ยเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินเข้ามากมายนั่นแหละให้มันรู้ตัวอย่างนี้จะได้แก้ไขตัวเองจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงริเริ่มดำเนินงานที่ใหม่ให้เป็นคนดียิ่งใหญ่ในครอบครัวสามีก็ไม่ทะเลาะหาเรื่องกับภรรยาภรรยาก็ไม่หาเรื่องกับสามีสร้างความดีให้ลูกสร้างความดีให้คุณพ่อคุณแม่ต่อไปแล้วก็สติสัมปชัญญะดีแล้วนะท่านจะเป็นบัณฑิตไปไหนก็อ่อนน้อมเจอพระก็นมัสการเจอผู้สูงอายุก็ไหว้เลี้ยงทางอย่างเด็กมาอบรมที่นี่เยอะร้อยละหนึ่งก็เอาละสอนก็ไม่เอาเจอพระก็จะชนเจอคนแก่ก็ให้คนแก่เลี่ยงทางโวยวายเกลียวกล่าวเหมือนเปรตก็มีมากหลายโรงเรียนที่เข้ามาเนี่ยช่างเกิดการมานานแล้วอาตมาก็ไม่โทษใครโทษพ่อแม่เขาไม่เคยสอนลูกเขาเลยแล้วไม่เคยให้ลูกสวดมนต์ไหว้พระก็เห็นใจว่าพ่อแม่มันยังสวดไม่เป็นพ่อแม่ยังสวดอิติปิโสไม่ได้ไม่รู้ไปศาสตร์ไปสวดที่ไหนประการใดถ้าท่านตั้งใจสอนลูกท่านตั้งแต่เล็กๆหรือท่านจะไม่สอนท่านเอาแบบสอนลูกกำลังคลานท่านสามีภรรยาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรื่อยๆเด็กมันก็จำกำลังจดกำลังจะจำแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยมันอยากจำคงดีแต่พ่อแม่มันเลวเอาของชั่วมาให้ลูกจำเลยลูกก็จำของชั่วไปมันถึงทำตัวไม่ดีบาบอคอแตกไร้มารยาขาดชาติกูดีลายสินธรรมมาจากพ่อแม่ชัดเจนมากเนี่ยบางวันนี้มาอย่าบอกหลวงพ่อฉันแผ่เมตตาลูกแมวไหนพ่อแม่มันดีตรงไหนล่ะยังไม่ได้ดีทำดีอะไรสวดมนต์ให้ลูกนี่ให้ลูกมาสวดมนต์มันโตมันต้องตามแล้วโตมันก็สุกแล้วมันก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเป็นเวรกรรมของพ่อแม่ต่อไปเถิดนี่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยธรรมะปฏิบัติถ้าเป็นพระภิกษุเรียบร้อยมีปฏิสังขโยมีอัจฉมยาอัจฉยะยะถาปัจจยังเรียบร้อยผู้ดีเต็มขั้นการเจริญกรรมฐานนี่ผู้ดีเต็มขั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรพรรดิและจักรภพปรารภธรรมเอามาสอนพระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้คือผู้ดีเต็มขั้นเอาของพระราชาพระมหากษัตริย์มาสอนว่าผู้ดีเขาทำกันอย่างนี้พระนี่เป็นผู้ดีเต็มขั้นทำเรียบร้อยหมดมีอะไรก็เรียบร้อยจะเดินเหินปางพุทธลีลาสวยน่ารักน่าเคารพน่าบูชาน่ากราบน่าไหว้น่าสรรเสริญเจริญพรเดี๋ยวนี้ไม่นำตามอย่างนั้นแล้วอาจจะเริ่มกรรมฐานจะสวยน่ารักทั้งคารวาสทั้งพระบรรพชิตทั้งสร้างข้อคิดน่าเลื่อมใสศรัทธาขยันหมั่นเพียรทำกิจวัตรไม่ขาดอย่างนี้เถอะทั้งหลายก็ไม่ว่ากันละจะเป็นพระทองเหลืองทองเหลืองก็แล้วแต่เนื้อหาของพระเพราะเขาเอาทองเหลืองหล่อมาใช้พระเศษพระองค์นั้นเป็นทองคำก็เป็นไม่ได้เขาเอาดินปั้นมาพระองค์นั้นก็เป็นพระดินตากเอาตะกั่วเทพระมาพระนั้นก็เป็นตะกั่วจะเป็นทองคำก็ไม่ได้โยมก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นมีลักษณะการคล้ายคลึงกันมากนี่พระภิกษุธรรมเนรทั้งหลายถ้าท่านมีกรรมฐานจริงท่านจะเรียบร้อยท่านจะมีสติ
มีศีลสมาธิปัญญาเรียบร้อยน่ารักน่าเคารพน่าบูชาน่ากราบน่าไหว้ถ้าหากว่าท่านไม่มีศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาสามท่านจะแสดงท่าทีกิริยามารยาทจะไม่เป็นพระเป็นเนนไม่มีกฎเกณฑ์พิธีการจะทำอะไรก็เสียหลักเกณฑ์วิธีการของพระสงฆ์องค์เจ้าตามพระธรรมวินัยนี้จะถกฉันอะไรก็พิจารณาอาหารฉันเคี้ยวให้ละเอียดกลืนหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกลืนหนอเป็นต้นเนื้อหนังมังสังก็กลายเป็นเนื้อหนังบุญญาติโยมก็ไม่การพิจารณาอาหารอย่างนั้นเนกขัมมะปฏิบัติเนื้อหนังโยมที่ได้รับเลี้ยงจากอาหารบุญเนื้อหนังก็เป็นบุญมีความสุขทั้งเนื้อหนังมีความสุขทั้งจิตใจกายก็เป็นบุญจิตก็เป็นบุญชีวิตก็เป็นกุศลทำอะไรก็ได้ผลสมค่าปรารถนาดังได้ชี้แจงแสดงมาณบัดนี้โยมที่จะกราบนมัสการลาไปบ้านเคหสถานขอให้เอาพระประจำใจไปเอาหลวงพ่อสติหลวงพ่อสัมปชัญญะขลังที่สุดหลวงพ่อวัฏวันไม่ขลังเท่าหลวงพ่อสติขอให้ฝากหลวงพ่อสติติดตัวไปโยมจะเปลี่ยนภาวะให้ดีจะเปลี่ยนปฏิรูปปางรูปแบบที่สวยงามเป็นพระอยู่ในจิตสร้างความคิดให้เกิดปัญญาโยมจะดังแก้ปัญหาได้สมค่าปรารถนาทีเดียวนี่อย่างนี้ไปก็ลามาก็ไหว้เอาไปใช้ไปสอนลูกหน่อยนะไปโรงเรียนไหว้พอไหว้มาน้อยไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้บ้างเดี๋ยวนี้วิ่งกันเกลียวกราวมันวิ่งข้างป่าที่นี่เอาดีไม่ได้นี่แหละมันมาจากจุดนั้นมันมาจากจุดนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเป็นแกนนำของชีวิตที่เดินทางไม่พลาดผิดในมรรคมรรคาแล้วโยมจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองวัฒนาจะถาพรไม่จำต้องกล่าวว่าไทยจะพูดแค่มุสลิมอิสลามคลีกเขาก็มากันมากหน้าหลายตาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตกิจประจำวันของเขาเขาก็จะได้ประโยชน์ไม่มีโทษแต่ประการใดออกมาจะแก้ไขปัญหาได้ดังที่ชี้แจงแสดงมาณบัดนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องสำรวมทั้งวรวางเหมือนโยมโยมก็สำรวมคือสติระลึกอยู่เสมอสังวรมีความรู้ตัวว่าดีหรือชั่วกิริยามารยาทอย่างนี้เหมาะสมไหมในสังคมละวางอย่าประมาทอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามนั่นคือตัวปัญญาจะได้หลอกลู่ในกองการสังขารทุกวิถีทางของชีวิตต่อไปก็คงไม่เป็นผีกระหังไม่เป็นผีกระสือต่อไปถึงกระสือในตัวนี้มันแย่มากขอฝากไว้อย่าพบพาเลยเอาจิตของท่านเป็นบัณฑิตมีความคิดอยู่ในตัวไม่มีความช่วยต่อไปไปลามาไหว้ขอโหสิกรรมพระรัตนตรัยประสงค์ก็สาธุแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะได้มีโชคมีชัยและเราได้มีโอกาสมาบำเพ็ญจิตภาวนาไปถวายเป็นพระกุศลต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชเทวีคือสมเด็จย่าได้เสด็จดับขันธ์สวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคมมาพุทธศักราช2538แล้วจะข้ามพระราชทานพระบรมศพในวันที่10มีนาคมมาพุทธศักราช2539จะถึงในวันข้างหน้าแล้วเราก็มาบำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันไม่ขาดเมื่อวานนี้ตมาขาดไปวันก็เสียใจก็ไปที่ศูนย์การทหารจึงใหญ่แล้วต้องกลับมาให้กรรมฐานนักศึกษาไม่ได้มีโอกาสว่างกับเขาขอให้ตาสงองค์องค์เนินเถระอย่าขาดช่วยกันถวายเป็นพระราชกุศลสวดมนต์ไหว้พระอย่าขาดประกาศตอนแล้วก็ถวายชัยมงคลแก่พระมหาบพิตรพระราชพระบพิตรสถิตมหาสีมาสาธนูปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนาคือองค์พระราชาครองราชมาได้ห้าสิบพรรษาแล้วเราอย่าขาดกันอุตส่าห์ไปสวดมนต์ถวายท่านบ้างไม่ได้เลย
นางบำเพ็ญจิตภาวนาบางองค์ก็ไม่เป็นไรนะไม่เคารพบูชาท่านก็ไม่เป็นไรเราจะปลูกต้นหมากรากไม้ตามถนนเป็นการถวายองค์พระราชาบางคนไม่เห็นด้วยเลยนะถ้าปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติก็หน่อยก็ยังทำไม่ได้เขาไม่รักองค์พระราชาเราเลยขอฝากไว้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยวัดวามีโปรดได้ทราบทั่วไปด้วยไม่มีการรักท่านอาตมาเนี่ยเสียสละชีวิตได้จะถวายเป็นพระราชพลีถวายทุนชัยพัฒนาของท่านทุกวันที่เก้านี่เราเห็นอกเห็นใจท่านก็อุตส่าห์พระราชทานถวายชังฆทานที่นี่เป็นครั้งที่เก้าถวายข้าวสารมา190กระสอบแล้วพวกเราชาววัดวันไม่เห็นใจบ้างหรือปลูกช่วยกันปลูกต้นไม้ในที่ของท่านเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลก็ยังทำไม่ได้อีกแล้วท่านจะทำอะไรตามพี่น้องชาววัดวันทุกท่านท่านจะทำอะไรกันหรือแค่ปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชกาละต่อพระองค์ท่านมหาบพิตรก็ยังทำไม่ได้ไม่อยากจะทำกันก็ไม่เป็นไรนะแต่มหาองค์เดียวก็ต้องสู้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าสงสารพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประทวนโลกหทัยท่านยังไปช่วยโยมช่วยญาติพี่น้องประสงค์นิกรน้ำท่วมที่ไหนท่านก็ไปช่วยวัดเราท่านอุตส่าห์ข้าวสารมาให้ถึง190กระสอบแล้วพี่น้องชาววัดวันไม่เห็นบ้างหรือแต่เราจะถวายต้นไม้ปลูกให้ท่านสักต้นหนึ่งก็ยังทำไม่ได้อยู่เอาละไม่ได้ไม่เป็นไรขอตัดไปเลยไม่ต้องปลูกกันต่อไปไม่ต้องปลูกนะแค่ที่ปลูกแค่วาเดียวก็ยังให้ไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปนะนี่แหละตมาเนี่ยเสียสละถวายเป็นพระราชพีต่อองค์พระราชาตามพระเนตรตามประการขององค์พระราชาจะช่วยสอนเด็กทั่วไปก็ขอฝากไว้ในโอกาสนี้ด้วยตมายอมเสียสละหมดแล้วญาติโยมมีที่ปลูกไว้โยมที่มาป้าปฏิบัติเนี่ยธรรมะมีที่ชลัยก็ปลูกสักต้นนึงเถอะการจะนาพิเศษนะปลูกให้หลวงสักต้นได้ไหมเดี๋ยวกลัวจะเปลืองที่ไปหลวงพี่ก็ไม่ต้องก็ต้องปลูกเอาดินไว้ใส่ลงสอบไปเอาไปปลูกในชาติหน้าต่อไปก็เอานะก็ไม่ว่าอะไรการขอตัดงดเว้นในการปลูกต้นไม้เทพเกียรติในถนนของวัดพวันต่อไปได้ไม่ต้องปลูกนะไม่เป็นไรจะประการใดแค่ต้นไม้ปลูกในที่ของท่านเพื่อถวายเป็นพระราชกาละถวายการจนาพิเศษก็ยังทำไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาตมารวมปัจจัยแล้วเดี๋ยววันที่9มิถุนา 2,500,000 ต้องได้ถวายเป็นทุนชัยพัฒนาไม่ต้องมาร่วมบุญกับอาตมาหรอกไม่ต้องร่วมบุญแล้วพระองค์เนี่ยทรงเหนื่อยยากพระวรกายมากมายถึง50ประปัญจาไม่มีเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีของพระองค์ท่านก็ยังไม่คิดถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมก็ไม่ได้ประโยชน์ผลที่ผลอะไรแก่ท่านทั้งหลายก็มีเป็นไรอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการแต่อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านตลอดข้าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ใจบุญกุศลอยู่ศาสตร์ถวายเป็นไตรกุศลถวายพระพรชัยมงคลไม่ขาดทุกวันเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลา2ปี2ปีครึ่งแล้วแล้วก็ได้สวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเป็นถวายพระองค์ท่านพระองค์ต้องเหนื่อยยากพระวรกายบารมีของพระองค์ปกปักรักษาประเทศไทยให้ประเทศไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นประสุขเพราะบารมีของพระองค์มิใช่หรือโปรดสำนึกข้อนี้ไว้มั่งก็จะดีท่านจะได้อยู่เย็นประสุขติดต่อไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมพี่น้องทั้งฝ่ายบรรพชิตคือหาผู้สร้างความดีสร้างกุศลบุญญาลาสูด้วยการปฏิบัติธรรมเนคขัมมะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภะปฏิภาณนาสารสมบัตินึกคิดถึงหนึ่งประการได้สมความมุ่งมั่นศาสนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ
สัพพโลกะเวเนโมโตสัพพะสันตะวันเจโตสัพพะเวลามะติตังโตนิพุทโตจตุวังมะวะสัพเพวิวาทังตุสัพพะโลกะเวตุมาเตปวานวานตาลังตุนเพนเตงกายุกโกปวาอภิวานเมียนสาเมียจังวัวทาปัจจายุโนจัตตารโอธรรมวัฏจันติอายุวันโนสุขังปาลังอาคาโตเวปัสสันนานังอาคังกรรมังวิจารณังอาเทปุเทปัสสันนานังวินัยเยอนุสาเลปัสสันนานังวิราคุปัสสะเมสุเขอัคเขสังเขปัสสันนานังปุญญาเถเตอนุนอาคัสสมิงทานังทัสสังอาคังปุญญังตาทิอาคังอายุสวรรณโนสยาโสเสติทุขังอาคาสะทาตาเมธาเวอะอาธรรมะสัมมาหิโตเทวทุนมโนโสวาอาคาปะโตปะโมนตะวันตุนธรรมังกะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนตัวเทียมะวันตุเตปะวันตุสัพกะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพปะธรรมมานุภาเวนตัวเทียปะวันตุเตปะวันตุสัพกะลังลาคันตุสัพปะเทวตาสัพปะสังฆา